สวัสดีค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่นี้คือใบลางจืดนะคะที่บ้านของเราที่นี่มันเป็นเกาะพะงันแล้วมันมีฟูลมูนปาร์ตี้เยอะตลอดทุกๆ12เดือนมีเดือนละครั้งนะคะฟูลมูนปาร์ตี้ทุกวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วช่วงไหนที่เป็นวันพระ15ค่ำวันพระใหญ่จะไม่มีฟูลมูนแต่ถัดไป1วันก็มีฟูลมูนนะคะเราเลยต้องหาเครือของว่านลางจืดเพื่อเอาใบมันมาต้มใส่น้ำที่สำหรับลูกค้าที่จะชงกาแฟใบลางจืดนี่มีประโยชน์มากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลางจืดนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างลางจืดติดไว้อยู่ที่หน้าบ้านเราเลยเตรียมไว้ให้ลูกค้าพวกแฮงโอเวอร์มีสรรพคุณแก้เบื่อเมาจากแอลกอฮอล์ได้นะคะแล้วก็ช่วยพิษจากคนที่โดนพิษงูพิษแมลงสัตว์กัดต่อยขยี้แล้วก็โปะที่แผลได้เนี่ยลางจืดเครือของลางจืดถ้าเราตัดออกมาแล้วไปตากแห้งวัดนิ้วมือหนึ่งนิ้วสั้นตรงข้อนิ้วแล้วก็ใช้อมไปใต้ลิ้นไปดื่มพวกพิษเมาพิษเบื่อเมานี่ไม่มีความรู้สึกเลยนะคะจืดรสชาติของแอลกอฮอล์ไม่มีทำให้เราไม่เมาพิษได้ง่ายเดี๋ยวเราจะตัดเอาใบไปต้มใส่น้ำสำหรับชงกาแฟแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนที่กินยาสารพัดยาที่เป็นยาปฏิชีวนะยาดื่มลางจืดนะคะเพราะว่าจะทำให้ยานั้นไปรักษาโรคของท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านใดอยากจะล้างสารพิษในตัวต้องหยุดยาทุกอย่างนะคะแล้วก็ดื่มน้ำลางจืดนี้อย่างน้อย1อาทิตย์ค่ะแล้วก็เริ่มต้นยานั้นใหม่ได้เพื่อทำใหร่างกายเราสะอาดจากการล้างสารพิษออกแม้แต่ว่ายาปฏิชีวนะที่เรากินไปทุกวันนี้มันก็มีผลร้ายต่อไตต่อตับเรานะคะนะยาที่เป็นยาปฏิชีวนะทุกชนิดในดีมีเสียในเสียมีดีแต่ว่าลางจืดนี่ก็ไม่ดีต่อคนที่กินยาอยู่นะกินยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคอะไรก็ช่างแต่ถ้าท่านหยุดยาแล้วกินไปสัก7วันเนี่ยลองทดสอบตัวเองดูแล้วไปตรวจร่างกายในช่วง7วันเลยว่าก่อนที่จะกิน7วันเนี่ยลองดูก็ได้ถ้าท่านใดมียาไอเครื่องวัดความดันก็ลองดูก็ได้นะคะแล้วก็ลองตรวจเลือดดูอันนี้คือผลจริงคนโบราณบอกเรามาอย่างนั้นแล้วเขาก็ใช้รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยไม่มีโรงพยาบาลไม่มีร้านหมอสร้างประดิษฐ์ยาขึ้นมาให้เราเนาะเราก็อยากจะเอามาเผยแผ่การที่เราจะทำน้ำต้มยาใบลางจืดก็เราเหมือนทำเหมือนต้มผักเราก็ได้นะคะใช้น้ำสะอาดแล้วก็ต้มใส่กับใบเตยด้วยจะหอมมากยิ่งเอาคนไหนดื่มกาแฟก็ชงใส่กาแฟเลยจะล้างสารพิษในตัวของท่านคนที่เขาสำหรับฝรั่งที่เขามาอยู่โยคะคนที่เขาเสพยาเสพติดมามากแล้วเขาจะใช้ตัวนี้กันเพื่อเป็นน้ำชาสำหรับไว้ดื่มตอนเช้านะแล้วเขาก็จะไปเข้าซาวน่าแล้วตัวนี้ก็ใส่ไว้ในน้ำต้มสำหรับอบซาวน่าได้ด้วยนี่คือ
ใบลางจืดลางจืดนี่เป็นยาแก้เผื่อเป็นพืชพันธุ์ที่แก้พิษเมาพิษเบื่อนะพิษเมาของแอลกอฮอล์คนที่รู้ตัวว่าจะเป็นโรคตับแข็งกินแบบนี้ด้วยก็ดีนะเพื่อจะได้รักษาตับของท่านถ้าหยุดกินเหล้า 7-8 วันก็ใช้ตัวนี้ดื่มแทนไปเลยแล้วก็จะได้รักษาได้สารพิษออกจากในตับให้ดีแต่ก็อย่ากินติดต่อกันเกินขนาดไปอะไรก็ช่างที่เป็นของปริมาณที่ดีก็จะรักษาตัวเราได้นะเหมือนยานางที่เราเอามาใส่แก้พิษของหน่อไม้จริงๆหน่อไม้กินสดๆได้ก็ดีเฉพาะคนที่มีร่างกายภูมิต้านทานดีอย่างเช่นช้างเขากินหน่อไม้ได้แต่เขาก็มีพืชตัวอื่นกินผสมกันไปด้วยอันนี้เป็นการอยู่รอดของสัตว์